ควรคนละจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายใจสุขใจสบายกายวันนี้น้องพ่อมาอบปะเหมือนเช่นเคยเหมือนเช่นเดิมอย่างที่วันที่ผ่านๆมานะก็ทำงานเนาะทำงานน้องพ่ออยู่ในห้องส่งอยู่ในห้องส่งก็มีคณะทำงานแล้วก็คณะทีมงานทำงานถ้าน้องพ่อเดินพูกผ่านเดินไปเดินมาก็ขอไปด้วยนะบางครั้งน้องพ่อทำงานคนเดียวอันนี้ขอชี้แจงทำงานคนเดียวก็อาจจะเดินไปเดินมาตรงนั้นตรงนี้บ้างเก็บภาพคนนั้นคนนี้มาให้ดูบ้างแล้วก็จริงๆก็มีก็เรียกว่าอุปการะคุณกับทางวัดมากพอสมควรเนาะมากพอสมควรเมื่อวานนี้หลวงพ่อไปงานก็ไปแสดงออกเนาะแสดงออกเยอะเหมือนกันที่บ้านทำไมถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่ออยากพูดดึกความผูกพันก็เมื่อปี 2132นะน้องพ่อเคยไปพักอยู่ที่นั่นไปพักที่ดอนปูตาวัดก็ไม่มีใครอยู่นะตอนนั้นนะถ้าชื่อทางการก็เรียกว่าวัดเทพวิหกวิหกก็แปลว่านกกันเลยมันน่ะนกเขียนน้องพ่อก็ไปอยู่ทั้งนั้นเกือบทั้งวันเมื่อวานเกือบทั้งวันแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เป็นบรรพชิตนี่นะอยู่ที่นั่นหลายรูปเหมือนกันหลายรูปบวชอยู่กับหลวงพ่อตอนนี้ท่านก็ไปพักอยู่ตรงนั้นรักษาป่าอยู่ตรงนั้นป่าชุมชนที่บ้านนานุเขียนที่บ้านนานุเขียนก็นี่คือหมายถึงว่าหลวงพ่อเคยไปพักอยู่ที่นั่นก็คุ้นเคยไปเกือบทั้งหมู่บ้านนะถ้าพูดถึงตามหลักก็เนาะเกือบทั้งหมู่บ้านแต่เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของหมู่บ้านเหมือนกันนะงานใหญ่แล้วก็เป็นบ้านของนักร้องผู้มีชื่อเสียงมากๆทำชื่อเสียงให้ไม่ใช่เฉพาะบ้านแล้วนะไม่ใช่เฉพาะบ้านแล้วไม่ใช่เฉพาะจังหวัดทั่วประเทศนะนักร้องผู้หลุนามสักสยามเพชรชมพูที่บ้านนานกเขียนบางคนก็บอกว่าน้องนกเขียนไม่ใช่นะเป็นบ้านนานกเขียนบ้านนานกเขียนก็วัดบ้านนานกเขียนนะที่หลวงพ่อไปนะก็อันนี้ทำความเข้าใจเมื่อวานคุณใหญ่ที่ถวายที่สร้างวัดบึงบางยาวก็ไปด้วยวัดอันนี้คือเล่าให้ฟังมันมีความผูกพันทางด้านจิตใจอีกอย่างก็ไม่ถึงว่ามันมีความเชื่อมโยงที่ไปที่มามีลูกศิษย์รุ่นแรกๆที่บวชอยู่กับหลวงพ่อก็เป็นคนบ้านนั้นด้วยทุกวันนี้ก็หลายรูปด้วยกันนะหลายรูปด้วยกันความสุขที่จะเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเรามันก็มีที่ไปที่มาเหมือนกันนะหนึ่งมีเพื่อนพ้องน้องพี่มีพ่อแม่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ชาวบ้านทั่วๆไปก็เช่นกันถ้าพูดถึงตามหลักที่แท้จริงนะหลักที่แท้จริงมันก็มีพื้นฐานของมันเหมือนกันนะพื้นฐานทางด้านจิตใจก็ดีอะไรก็ดีถ้าเราไม่ทำความเข้าใจบางเรื่องก็สิ่งภายนอกนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทอดความสุขให้ความสุขมันมีที่ไปที่มาของมันถ้าเราไม่มีปัจจัยไม่มีปัจจัยมันไม่พร้อมเราชีวิตของเราเนี่ยยังชักหน้าไม่ถึงหลังชักหลังไม่ถึงหน้าเป็นต้นคือมันไม่พอกับการจับใจใช้สอยเงี้ยลำบากไหมจะหาความอบอุ่นได้ไหมก็จริงๆมันก็คงยากนะหลวงพ่อคงยาก
มันต้องมีองค์ประกอบถ้างั้นท่านคงไม่กล่าวไว้คำว่าอาเสวนาหรือปฏิรูปประเทศอะอยู่ประเทศอันสมควรถ้าเราจะทำคุณงามความดีเราจะอยู่ในกลุ่มโจรนี่ก็ไม่ใช่มีความสุขนะต้องอยู่ในกลุ่มในกวนหมู่บ้านที่เข้าใจชุมชนที่เข้าใจอะไรลักษณะมันมีที่ไปที่มาคำว่าที่ไปที่มาเมื่อกี้เราทำอะไรก็ช่างถ้ามันเป็นผลทางด้านจิตใจแล้วทีนี้ยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์อ่ะอันนี้ลำบากเลยยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ทุกข์ในหัวจิตหัวใจมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีทรัพย์สินมากนะการที่มีทรัพย์สินมากบางทีทำไมได้เราได้ยินบอกว่าเศรษฐีคนที่มีเงินมีทรัพย์สินเงินทองทั้งเยอะแยะทำไมทุกข์อ่ะหลวงพ่อเจอบ่อยเลยคนที่มีทรัพย์สินมากแล้วก็ยังทุกข์อยู่ทุกข์เป็นห่วงไงเป็นห่วงเคยได้ยินนะปู่โสมเฝ้าทรัพย์จะไปก็กังวลจะไปก็เป็นห่วงจะไปก็โอ้กลัวคนอยู่เบื้องหลังรักษาไว้ไม่ได้จริงๆถ้ามันจะไม่ได้เนี่ยคือหมายถึงว่าเรามีชีวิตอยู่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกลูกเผาลูกผ่านไงมันมีชีวิตของแต่ละคนหลายๆคนนะเนาะเคยทำมาหากินสะดวกสบายอยู่มาเจอวิกฤตแล้วทีนี้ลูกก็ไม่เป็นลูกอ่ะเขาเรียกว่าหลานก็ไม่เป็นหลานมีแต่เผาแต่ผานมีแต่รบกวนมีแต่รบกวนถ้าสมมติเรามีทรัพย์สินเงินทองถ้ามันมีมากมันก็หมดมีโอกาสหมดนะก็ใช่ไงใช้จนหมดอ่ะใช้จนหมดคนที่หามาเป็นใครก็บรรพบุรุษของเราเนี่ยอาจจะเป็นนู่นถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตาทวดเรานั่นมาถึงพ่อถึงแม่ถึงคนรอบข้างถึงชุมชนหลายอย่างองค์ประกอบของมันแล้วก็มีอยู่ทีนี้เรามีอยู่ทรัพย์สินเงินทองตรงนั้นแต่ธรรมะตัวสติตัวปัญญามันต้องเหนือกว่านั้นไงต้องเหนือกว่านั้นถ้าไปยึดมั่นว่านี่ทรัพย์ของเราสมบัติของเราท่านให้เข้าใจว่าท่านให้บริหารจัดการนะมีทรัพย์ก็บริหารทรัพย์มีเงินทองก็บริหารเงินทองไม่ใช่ใช้มันหมดแล้วสบายก็ไม่ใช่มีปัญญามีสติมีปัญญารักษาทรัพย์ไว้ได้รู้จักจับใจใช้สอยอะไรลักษณะอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้ามีเท่าไหร่ก็ผ่านมันหมดเลยท่านคงไม่บอกอย่างนี้เนาะไม่มีบัณฑิตทั้งป่าที่ไหนปฏิรูปประเทศสะก็เช่นกันมีประเทศอันสมควรมีเพื่อนพ้องน้องพี่อยู่ในชุมชนที่ดีนะท่านถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มคนชั่วนี่ถ้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่บังคับหัวจิตหัวใจตัวเองไม่ได้เป็นต้นคำว่าคลั่งคลั่งยาบ้าสติปัญญามันหายไปไหนอ่ะสติปัญญามันอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่รู้สึกรู้สาอะไรไงถ้าพูดถึงธรรมหลักมีทรัพย์รักษาทรัพย์ต้องมีปัญญานะต้องมีปัญญาไม่ใช่มีเท่าไหร่ใช้ให้หมดเกี้ยงให้เกี้ยงเลยก็ท่านก็คงไม่บอกอย่างนั้นต้องรู้จักจับใจใช้สอยรู้จักที่ไปที่มารู้จักกำลังของตัวเองแต่ธรรมะไม่ใช่สมบัติของเราแต่ขณะที่เรามีนะเราต้องมีปัญญารักษาไว้ไงเราต้องมีปัญญาจะเป็นคนอับปัญญาเนาะต้องรักษาไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็ผ่านให้หมดเผาให้หมดใช้มันหมดอะไรทั้งนั้นมีเท่าไหร่กินให้มันหมดจริงๆนะเรื่องกินมันกินแค่อิ่มเท่านั้นอิ่มเพียงบางช่วงเสร็จแล้วมันก็หิวอีกอย่างนี้เก็บไว้ใช้ในข่าวต่อไปเก็บไว้ดื่มในข่าวต่อไปเก็บไว้ทานในข่าวต่อไปอะไรลักษณะถ้า
กินไม่หมดก็ทิ้งกินไม่หมดก็ทิ้งมันจะใช่ไหมเนี่ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยถ้าคนอยู่นั่นที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าอยู่ด้วยกันถ้ามีคนมีคนกินมีคนใช้อยู่ทั้ง3คน4คนแต่คนหาคนเดียวเนี่ยหาเงินหาทรัพย์สินเงินทองมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันถ้าหาคนเดียวมันจะไหวไหมมันก็ไม่ไหวเราต้องดูนะทีนี้คนที่ช่วยเราอย่างยกตัวอย่างพ่อแม่เรามีชีวิตอยู่เราหน้าที่ของเราต้องดูแลรักษาลูกเต้าหลานเหลนก็เหมือนกันแต่คนที่อยากจะเป็นการเป็นงานเป็นใช้การใช้งานแล้วก็อย่างนี้น้องก็ช่วยดันไม่ช่วยซะอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อว่ามันก็หาความสุขไม่ได้ไงที่สุดของมันหาความสุขไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อไปงานนะพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังเก็บมาเล่าให้ฟังก็ด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีนะงานทุกงานงานเล็กงานน้อยงานนู่นงานนี่เราจะไปเข้าใจว่าเรามันสำเร็จเพราะเราคนเดียวนะถ้ามีคนเดียวมันจะผ่านหรือเปล่านี่เราขับเคลื่อนอยู่คนเดียวแต่มันก็ต้องมีแม่งานมันก็คำว่าแม่ทัพอย่างเป็นต้นหัวหน้าครอบครัวอย่างเงี้ยเสาหลักของครอบครัวเป็นต้นมันก็ต้องมีผู้นำเนี่ยที่สุดของมันต้องมีผู้นำแล้วพูดตามงานนั้นก็สำเร็จลุล่วงไปผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวงานอื่นก็เกิดขึ้นมาอีกโผล่ขึ้นมาอีกเราทำต่อไปมันก็ชีวิตของเราพักผ่อนเราแล้วไหมนอนตื่นขึ้นมาเราแล้วไหมไม่มันก็อยู่ลักษณะของลักษณะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเราสานงานต่อเราทิ้งไว้เมื่อวานเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเราพักผ่อนจะทิ้งไว้ตอนไหนก็ช่างเราต้องสานต่อให้มันครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้หลวงพ่อท่านบอกว่านี่แหละบางเรื่องนะถ้าอุทิศตนเพื่อสังคมแล้วอุทิศตนเพื่อเขาบอกว่าเป็นผู้เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นคนก็เป็นคนมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วไงเป็นมนุษย์มันก็ได้เปรียบอยู่แล้วแต่เราไปเอารัดเราเปรียบคนอื่นเนี่ยยุ่งไหมล่ะยุ่งเลยเราต้องอยู่ในกรอบของศีลของธรรมอย่างเราว่าได้ยินทุกวันนี้ได้ยินบ่อยนะช่วงไม่ใช่ช่วงนี้นั้นเป็นมานานแล้วคำว่าฟอกแปลว่าทำให้สะอาดใช่ไหมทำให้สะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราก็ดีอะไรก็ดีก็ต้องฟอกต้องซักต้องทำความสะอาดต้องดูแลต้องดูแลอันนี้ก็เช่นกันการประคับประคองสติปัญญามีสติมีปัญญาประคับประคองชีวิตมันก็ลงตัวถ้าเราไม่เข้าใจประคับประคองพยุงตัวเองยังไม่เปลี่ยนอีกสติปัญญาไม่เกิดเราไปเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในโลกนี้เราที่นี่มาถึงว่ามันเป็นของเราทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าที่มันมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมาจากไหนมันเพราะน้ำมือของเราหรือเปล่าบางทีเรามารักษาเฉยนะก็สติปัญญาเพื่อจะรักษาไว้เนี่ยก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่มีจะทำไงถ้าเราอับปัญญาเท่านั้นยุ่งเท่านั้นยุ่งเลยวันนี้ต้องเตรียมการแล้วนะวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักต้องเตรียมการทุกคนก็ต้องมีเตรียมการนั่นเตรียมมันทุกวันนั่นเลยเตรียมมันทุกวันเสริมมันทุกวันทำมันทุกวันที่เรามีพลังมีกำลังอยู่ถ้ามันหมดกำลังเมื่อไหร่จะไปทำยังไงถ้าหมดกำลังหมดกำลังก็หยุดมันไปต่อไม่ได้หลวงพ่อท่านบอกว่าที่เราทำมาหากินนะที่เราหาเงินนะหาทรัพย์สินเงินทองนี่นะที่มีสมบัติอยู่ตอนนี้จากพระราชกำลังของเราจากการนุนนำหลายๆเรื่องแล้วมีแล้ว
ไม่รักษาหามาแล้วมันได้เก็บอันนี้คือตัวปัญหาเลยอันนี้ตัวปัญหายิ่งใหญ่เลยนะใหญ่เลยใหญ่โตหามาแล้วไม่ได้เก็บ หามาก็หมดไปหามาก็ใช้ไปหมดไปหมดไปแต่กำลังเรามันจะเป็นมาตรฐานไหมล่ะถ้ากำลังเราหมดเมื่อไหร่ก็มันจะยกตัวอย่างคนที่ขายแรงงานหรือไม่ไปขายแรงงานก็ช่างเลยการทำมาหากินเนี่ยถ้ามีแล้วไม่ได้เก็บไม่ได้รักษาไปมาจิตใจก็ห่อเหี่ยวไงจิตใจก็ห่อเหี่ยวหามาก็ไม่เหลือหามาก็ไม่เหลือใช้นี่ยังไม่พอเลยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าก็ต้องระวังนะต้องระวังให้ดีเลยระวังให้ดีเลยถ้าเราไม่ประคับประคองทีนี้คำว่าประคับประคองนะตั้งสติไม่ดีเขาบอกอู้ยวิบัติแล้วชิบหายแล้วชิบหายใบป่วงเขาว่าชิบหายใบป่วงหลวงพ่อก็ได้ยินบ่อยๆนะเมื่อไหร่หลวงพ่อทำงานนะทำงานอยู่คนเดียวมันต้องมีอุปกรณ์ไงต้องมีอุปกรณ์แต่หลวงพ่อมานั่งพูดอยู่เนี้ยไม่มีอุปกรณ์ขาดอุปกรณ์มันจะไปได้ไหมก็ไปไม่ได้อีกไปไม่ได้อีกทำอยู่คนเดียวก็รู้อยู่คนเดียวเห็นอยู่คนเดียวแต่การกระทำทีนี้มันก็มีทีมงานไงอย่างที่หลวงพ่อบอกมันก็มีทีมงานไงถ้าไม่มีทีมงานก็คงไม่ใช่แล้วแหละอย่างนั้นเราต้องมีทีมงานมีหลายสิ่งหลายอย่างมันก็อยู่ในห้องสุดจะเห็นภาพของคนนั้นภาพของคนนี้หลวงพ่อมาโชว์แต่บางคนน่ะ ง่ายๆคือบางคนตายไปแล้วนะหลายคนตายไปแล้วหลวงพ่อเก็บไว้เก็บภาพเอาไว้เห็นเมื่อไหร่ก็นึกถึงอยู่แต่นึกถึงคุณงามความดีนะการที่ร่วมกันแล้วก็เคยอุปถัมภ์ค้ำชูกันเคยอุปการะกันทั้งนั้นในศาสนาในธรรมะทำไมท่านกล่าวถึงพุทธบริษัทบริษัท4จำพวก4ประเภทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นถ้าเข้าใจมันก็ไปกันได้ถ้ามันขัดแย้งกันได้ยุ่งเลยแม้แต่ชีวิตครอบครัวมีคนคนเดียว2คนขัดแย้งกันก็ยุ่งแล้วมีคนคนเดียวเนี่ยหัวจิตหัวใจบางทีก็โอ้โหรุ่มๆนอนคิดดีบ้างคิดเลวบ้างประชดชีวิตตัวเองบ้างอะไรบ้างอะไรใช่ไหมมันจะใช่ไหมล่ะมันจะใช่ไหมมันจะถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามันถ้าคิดดีแล้วทำดีมันก็ดีใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักแต่ถ้าคิดไม่ดีไปทำไม่ดียุ่งเลยหนักเขาก็เดิมเลือกที่จะทำได้เลือกที่จะทำดีนั่นนะเลือกทำหลวงพ่อว่าเลือกทำเถอะเราจะมัวอาศัยคนอื่นอาศัยคนอื่นอย่างยกตัวอย่างได้อยู่อาจจะอาศัยพ่ออาศัยแม่อย่างเดียวถ้าเผื่อพ่อแม่เราไม่อยู่ก็ทำไงเหมือนกับหลวงพ่อเล่าคนนั้นคนนี้ฟังหลวงพ่อกำพร้าแต่ไม่รู้สึกรู้สาเหมือนกันนะว่าน้อยใจที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่จริงๆเรามีพ่อมีแม่อยู่แต่พญามัจจุราชมันเอาไปก่อนไงเอาไปก่อนหลวงพ่อก็เลยไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่ไงอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่พี่น้องก็เหมือนกันพี่น้องสายโลหิตนี่นะที่เป็นพี่เป็นน้องกันก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องความผูกพันมันก็ไม่ผูกพันนะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงขยายใจความคิดถึงบ้านไม่ค่อยเปลี่ยนไงคิดถึงบ้านไม่ค่อยเป็นแต่เล่าให้ฟังได้อยู่นะอู้หูกับน้องพ่อถึงขนาดลืมบ้านมันไม่ใช่หรอกมันถึงว่ามันเราก็ไปเราไปของเราแล้วไปที่นี่เราไม่ได้เสียอกเสียใจเพราะการไปไงที่แท้จริงไม่ได้เสียใจโอ้เราไปมันก็สร้างสรรค์คิดถึงย้อนกลับไปในอดีตโอ้เราก็เดินมาถูกทางอยู่นะชีวิตมันก็ได้ขีดมาถูกทางอยู่หนึ่งเรามาบวชเราได้ปฏิบัติไงเราได้ปฏิบัติไม่ใช่ไปอ่านมาพูดเฉย
ถ้าจะพูดถึงเรื่องเสียใจก็คงเสียใจที่เราไม่ได้เรียนหนังสืออย่างนี้เป็นต้นแต่เรามาตรงนี้โอ้โหทั้งเป็นครูทั้งอาจารย์ทั้งสอนศีลธรรมแม้แต่เขาเรียกว่าตรงนั้นตรงนี้นิสิตนักศึกษาก็เหมือนกันก็หลวงพ่อก็มีโอกาสได้ไปแม้แต่เนาะแม้แต่ในเรือนจำก็ไปบ่อยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่ามันก็คุ้มนะครับมันก็คุ้มแล้วนะชีวิตเนี่ยหลวงพ่อทั้งในเปรียบเทียบให้ฟังว่าก็เปรียบเทียบมาจากหัวจิตหัวใจนี่แหละแต่มันก็มีหลักเกณฑ์ของมันอยู่คนเรียนสูงจิตใจต่ำเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้คนเรียนสูงจิตใจสูงเราก็ยกให้เขาเถอะเราเรียนต่ำแต่จิตใจเราสูงก็ยังดีอยู่แต่คนเรียนต่ำด้วยแล้วก็จิตใจก็ต่ำด้วยอันนี้ต่างหากเราคงไม่หลวงพ่อคงไม่ใช่เป็นอยู่เกณฑ์ที่ว่าเรียนต่ำแล้วก็จิตใจก็ต่ำไปด้วยคงไม่ใช่เราเรียนต่ำแต่จิตใจสูงแล้วท่านมันก็มีคุณค่าของมันอยู่ในตัวไงก็พูดมาจากนั่นเลยก็คติธรรมใช่ไหมแง่คิดใช่ไหมท่านเก่าไว้แล้วเราจะไปคิดเอาใหม่เราไปคิดเอาใหม่ไม่ของเก่าๆนั่นแหละมันมีคุณค่าอยู่แล้วไงของเก่ามันมีคุณค่าอยู่แล้วหลวงพ่อถึงว่าก็พูดง่ายๆคือถ้าจะมานั่งเสียใจก็เสียใจที่ไม่เรียนหนังสือตามเพื่อนเขาเท่านั้นเองไม่ได้เรียนโอกาสมันไม่มีแต่ทีนี้เรามาประพฤติปฏิบัติเราก็ทำใจได้ทุกวันนี้ยังมานั่งเสียใจอยู่ไม่ได้มานั่งเสียใจพ่อแม่ไม่อยู่แล้วนั่งเสียใจไม่ก็ไม่ได้นั่งเสียใจแต่เราคิดแบบฉบับของเราไงเลือดพ่อเลือดแม่อยู่กับเราแล้วมันก็ทำงานอย่างนี้น้องพ่ออยู่บางคนก็บอกน้องพ่อน้องพ่อน่าจะชอบตุ๊กตานะก็ชอบในสิ่งที่มันไม่เดือดร้อนถ้าจะชอบแม้แต่หมาแต่แมวก็เช่นกันก็อยู่กันเลยอยู่ลักษณะอย่างนี้เหมือนกับอยู่ในห้องส่งเป็นที่ทำงานเป็นที่สาธารณะเป็นที่ส่วนรวมเหมือนกับห้องประชุมทำไมองค์กรตรงนี้ทำไมออฟฟิศตรงนี้ทำไมต้องมีห้องประชุมพิเศษอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเสร็จแล้วทีนี้อันนี้เสียงสัตว์โลกเสียงสัตว์โลกอยู่อย่างนี้ให้เขาได้อาศัยด้วยเขาก็ไม่สร้างความเดือดร้อนอะไรหรอกไม่ได้สร้างความเดือดร้อนบางทีกลุ่มนู้นก็มาถึงกลุ่มนี้เขาก็สามัคคีกันอยู่นะน้องพ่อวะคนเราทีนี้น้องพ่อว่าคำว่าความปองดองสามัคคีอะปองดองสามัคคีคำภาษามาขี่เหมือนกับที่หลวงพ่อไปงานส่วนรวมงานสาธารณะงานนั้นไม่ใช่สำเร็จลุล่วงเพราะน้ำมือเราคนเดียวไม่ใช่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวไม่ใช่อย่างอื่นก็เป็นองค์ประกอบอะถ้ามีแม่ทัพถ้ามีไม่มีลูกทัพทำไงถ้าประกาศศาสนาจนกระทั่งคนไม่เข้าใจเลยหลวงพ่อยังเจอบ่อยนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ไปเจอฝ่ายปกครองก็หน้าที่ของฝ่ายปกครองถ้าปกครองแล้วไม่มีใครทำปกครองแล้วไม่มีใครปฏิบัติตามเนี่ยมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมนะมันก็ต้องมีหัวหน้านี่ผู้ดูแลแม้แต่เราก็เช่นกันเราดูแลใครบ้างถ้าเราไม่ดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยอย่างนี้เหมือนกับที่เราเห็นหลายๆคนก็ด้วยฝีไม้ลายมือใช่ไหมหัตถกรรมที่มันมีอยู่ตรงนี้หลวงพ่อก็มาพูดถึงเก่าถึงตรงนี้เขาเรียกว่ามาโชว์นั่นแหละเอามาโชว์หลายเรื่องที่ลองแก้วของอะไรบ้างหลายวันหลวงพ่อจะเก็บเอาภาพอย่างอื่นมาออกบ้างอะไรบ้างอย่างนี้บางสิ่งบางอย่างก็ลงทุนบ้างมันกับหัวจิตหัวใจของเราเมื่อการกระทำของเรา
เราต้องลงทุนลงแรงไงอย่างเงี้ยมันก็หลวงพ่ออยู่กับพระเนนเดี๋ยวพระเนนก็ไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมคนที่มาทำหน้าที่ของหลวงพ่อก็ทำไปหลวงพ่อทำหน้าที่ของหลวงพ่อไปไหนมาไปไหนมาหลวงพ่อก็มาถึงเวลาหลวงพ่อก็มาทำหน้าที่ตรงนี้มาบอกวันเดือนปีมาบอกนู่นบอกนี่อย่างยกตัวอย่างที่ผ่านมาวันนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาเรียกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์อันนั้นก็ถ้าพูดถึงขู่ก็ขู่อยู่กับสถานีแล้วสถานีวิทยุเป็นต้นก็มีเสียงอยู่นู่นหลวงพ่อจะบันทึกเสียงก็ได้แต่ข้อสำคัญที่สุดให้ทำความเข้าใจเอาใจใส่เราต้องตรวจต้องเช็คถ้าเราไม่ตรวจไม่เช็คไม่สำรวจไม่ตรวจตัวบ้างทำทิ้งๆกว้างๆทำแล้วไม่รับผิดชอบหน้าที่การงานของตนการกระทำของตัวเองกินไม่หมดก็เททิ้งอะไรนะสักกินไม่หมดก็เททิ้งมันจะใช่ไหมหลวงพ่อว่าเก็บไว้ในข่าวต่อไปไงเก็บไว้ในข่าวต่อไปอย่างนี้วันและเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ก็พระเนรก็รวมเหมือนเมื่อวานก็ไปงานเยอะนะหลวงพ่อก็ไปชวนลูกน้องไปแต่จริงๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันขับเคลื่อนไปยากนะถ้าเราโง่เขาบอกปัญญาถ้าเราอับปัญญามันขับเคลื่อนไปยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราไปเราก็ต้องง่ายๆต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องแสดงออกตรงนั้นเราไปทำบุญหวังผลตอบแทนไหมโอ้คงไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกก็ทำบุญไปแล้วอย่างเป็นต้นทำบุญกล่าวถึงมางานศพงานศพหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลที่คุ้นเคยหลวงพ่อก็รู้จักกับท่านตั้งแต่นู้นตั้งแต่มาบวชใหม่ๆนั่นแหละท่านมาบวชหลวงพ่อก็ไปพักอยู่ที่นั่นพักอยู่ที่นั่นวัดนั้นยังไม่มีคือวัดน่ะมีอยู่แล้วแต่เป็นวัดล่างเนี่ยเป็นต้นหลายที่หลายแห่งหลวงพ่อถึงว่าทำไมไปเน้นเรื่องวัตถุกันสร้างวัตถุแล้วทีนี้คนที่จะอยู่รักษานะมันไม่ค่อยมีแล้วก็มาแย่งกันเหมือนกับหลวงพ่ออยากจะเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับลูกเต่าเนี่ยบางคนก็ดีเนาะไม่เอาพ่อแม่แบ่งให้ก็ไม่เอาไปหาเองนำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแบ่งให้พี่แบ่งให้น้องอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันทีนี้สิ่งที่แบ่งปันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อของแม่ไหมที่เรามีจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นบ้านก็ดีอะไรก็ดีน้องพ่อมันใช่นะมันใช่เลยแต่ที่นี่คำว่าครอบครองในทางเข้าใจคำว่าครอบครองไหมเราก็ครอบครองตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละมันก็ถูกตัวบทกฎหมายด้วยถ้าไม่ถูกตัวบทกฎหมายถ้าไม่ไปตามคันลองของกฎหมายมันก็ลำบากนะเหมือนกับพระช่วงหลังเนี่ยท่านไปอยู่ที่สาธารณะเป็นต้นที่สาธารณะเราก็ไปดูแลรักษาไม่ใช่ไปทำลายเป็นต้นไม่ใช่ไปทำลายแต่มันถูกต้องมันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายแล้วนะไม่ถูกต้องแต่ไปสร้างมาเยอะในที่นี้ สร้างวัตถุหลวงพ่อมันเองงัดข้อการสร้างวัตถุนะทำได้จนเป็นหน้าเป็นตาจนติดในอำเภอในจังหวัดอะไรสักหนึ่งเป็นสถานที่คนมาท่องเที่ยวไม่แวะมาเยือนก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ก็สำคัญที่สุดถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นถึงกันแล้วอันนี้สมบัติของเราจริงๆมันมาจากที่ไหนคำว่าสาธารณะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่างานนี้มันไม่สำเร็จเพราะน้ำมือของเราคนเดียวไม่ใช่นะหลายคนช่วยกันสมบัติพระฐานหรือวัตถุสิ่งของก็เหมือนกันอย่างอยู่ที่วัดบึงน้ำพักน้ำแรงของใครบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง
รวมทั้งการลงคนถวายที่มอบที่ให้แล้วหลังจากนั้นมีอะไรบ้างวัตถุสิ่งของเสนาสนะที่มันเกิดขึ้นนะมันก็มาจากนี่แหละหลายๆคนช่วยกันถ้าเราบอกโอ้หลวงพ่อคนเดียวหลวงพ่อสร้างคนเดียวหลวงพ่อเป็นประธานเฉยๆเป็นประธานด้วยทรัพย์สินเงินทองที่บริจาคมานั้นมันเป็นของคฤหัสถ์ญาติโยมแล้วคนที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปหลงบอกว่าของเราของเรายุ่งเลยเราอยู่ตรงนี้แหละเราใช้สถานที่ตรงนี้บำเพ็ญประโยชน์ทำคุณงามความดีประกาศถ้าจะประกาศก็ประกาศคุณงามความดี อย่าไปโชว์ความชั่วเลยในลักษณะเมื่อกี้หลวงพ่อคณะทำงานทีมทำงาน มันร่วมด้วยช่วยกันยิ่งทำก็ยิ่งเห็นใจยิ่งทำยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งเห็นอกเห็นใจอย่างชีวิตครอบครัวเหมือนกันทุกวันนี้มันแตกเล้าเนาะมันแตกเล้าทำอะไรก็ช่างถ้ามีลูกมีเต้าแล้วลูกเต้าร้องห่มร้องไห้พ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยมันจะมีความสุขไหมทะเลาะไม่ใช่ทะเลาะธรรมดานะทำร้ายร่างกายลูกเต้าเห็นแล้วลูกเต้าจิตใจห่อเหี่ยวไหมมันไปแล้วมันอยากจะกลับบ้านไหมเนี่ยมันถ้าถึงขนาดลูกเราบอกพ่อใจร้ายแม่ใจร้ายอะไรลักษณะยุ่งเลยนะยุ่งเลยหลวงพ่อว่าบางสิ่งบางอย่างมาคิดสมัยเถอะคิดสมัยอยู่ในโลกอันนี้เราไม่ได้หอบไม่ได้หิ้วไปด้วยถ้าคนตายตายแล้วขนไปด้วยขนไปด้วยแล้วมันขนไปได้นะพูดถึงถ้าคนไปได้คนเกิดทีหลังจะอยู่กับอยู่ยังไงเนี่ยคนตายก็ขนไปแล้วคนเกิดขึ้นมามาครอบครองชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองมาครอบครองเหมือนกับตอนนี้เราบอกเจ้าวาดวัดบึงเป็นใครหัวหน้าประธานเป็นใครอะไรฉันนะเขาจะหอบหิ้วไปด้วยไหมเนี่ยไม่แม้แต่หัวจิตหัวใจแม้แต่สังขารร่างกายเราก็หอบหิ้วไปด้วยไม่ได้เราจะหับไปด้วยไม่ได้แต่สิ่งที่มันติดตามตัวเราก็พูดมาตลอดพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองเฉยๆนี่มันคงไม่ใช่เนาะหลวงพ่อว่าต้องเข้าใจเนื้อแท้ของมันบุญกุศลเท่านั้นจะติดตามเราไปบาปบุญกุศลบาปทั้งบาปทั้งบุญทั้งอะไรมันจะติดตามเราไปหลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อก็ภูมิใจก็ดีใจนะดีใจต้องในหนึ่งเราได้ทำงานเราซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับศีลกับธรรมอะไรลักษณะอย่างนี้การทำงานที่นี่เราจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่บ้านเราออกไปทำงานข้างนอกเที่ยวไปเที่ยวไปเราก็รู้ใช่ไหมล่ะระยะทางกว่าบ้านเท่านี้เราใช้เวลาประมาณเท่านี้ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดผิดพลาดมาคาดเคลื่อนมาก็ต้องรีบต้องเร่งขึ้นให้ทันเวลาแต่วันนี้ก็โอ้สบายสบายบางวันก็สบายสบายเพราะอะไรสบายเราเตรียมการพร้อมเลยเราเตรียมการพร้อมวันนี้พร้อมแล้วแหละพรุ่งนี้พร้อมแล้วมีงานอยู่ทุกวันมีงานทุกวันอย่างเงี้ยไม่ได้เสาร์อาทิตย์ยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยเป็นต้นทำมากเหมือนกันนะน้องพ่อว่าแต่มันไปไหนหมดเนาะมันลงปากลงท้องลงนู่นลงนี่มันไปหมดเลยคนช่วยใช้ก็เยอะคนช่วยกินก็เยอะไม่ได้สร้างสรรค์เลยไม่ได้ช่วยหาเลยแต่ช่วยกินเป็นคนขี้เกียจแล้วทีนี้คนหาเนี่ยทำใจได้ไหมเนี่ยถ้าทำใจไม่ได้ก็ยุ่งเลยทำใจไม่ได้แต่มันก็ห่อเหี่ยวเหมือนกันนะแต่เป็นคนช่วยกินเป็นคนช่วยใช้แต่ไม่รู้จักบุญคุณไม่เห็นอกเห็นใจคนหาในยุ่งเหมือนกันนะจิตใจมันก็ต้องผ่านการฝึกการหัดต้องมีน้ำอดน้ำทนนะต้องมีขันติเพื่อความอดทนไงอดทนอดกั้นถ้าขาดขันติแปลว่าความอดทนในยุ่งนะไม่มีความละอายต่อบาป
ขาดสติขาดปัญญาสัมปชัญญะก็ไม่มีความรู้ตัวพอไม่มีสติก็ขาดปัญญามันจะไปไหนปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดไปคิดว่าสมบัติในโลกนี้เป็นของเราถ้าคิดอย่างนี้ก็คิดผิดแล้วนะแต่เราอยู่เราใช้ประโยชน์เท่านั้นเองเรามีไม้เราใช้ไม้เป็นประโยชน์เรามีมือมีมือก็ใช้มือให้เป็นประโยชน์ถ้าเรามีเท้ามีตีนเราก็ใช้มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ใจสั่งไปทำชั่วก็ป้อยรีบปิ้งไปเลยแต่ถ้าสมมติมันสั่งไปทำดีเนี่ยเรารีบปิ้งไปทำดีจะดีกว่าไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ดีกว่าไงมันก็ดีกว่าอย่างวันนี้โอ้โหงอมืองอเท้าเป็นคนขี้เกียจไม่เอาการเอางานเลยอันนี้ยุ่งเลยอันนี้ยุ่งเลยวันนี้หลวงพ่อก็เลยจัดคิวหลวงพ่อจะไปที่สุรินทร์นะวันนี้ไปที่อำเภอสนมเนาะไปบ้านหัวเสืออาเราเขาบ้านหัวเสือโคกหลังฉันเสร็จก็คงเดินทางก็ไม่ถือว่าไกลนะหลวงพ่อในความรู้สึกของหลวงพ่อมันไม่ถือว่าไกลก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไปที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะวันนี้นะก็จะจัดคิวได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยปันนี้มีความสุขหรือยังสุขใจนั่นนะกายทุกข์แต่มีความสุขทางใจถ้าทุกข์ทางกายทางใจแล้วยุ่งเลยน้องบอยถึงว่าสุขกายนะสุขกายมันคงเขาบอกว่าอย่างน้องบอยเนี่ยกายมันสุขอะใจมันสุขมันก็เลิศแล้วใช่ไหมแต่ที่นี่กายมันทุกข์ใจพลอยทุกข์ไปด้วยเนี่ยแย่เลยถ้ากายมันป่วยกายมันป่วยแต่หัวจิตหัวใจเราไม่ป่วยมันก็ดูดีกว่านะดูดีกว่าคนเราเมื่อวันนี้และวันก่อนวันนี้แล้ววันก่อนเราทำความเข้าใจหรือยังถ้าเราไม่ทำความเข้าใจก็แย่เลยเนาะแย่เลยสมมติว่าเรามีที่อยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนี้มีที่ถ้ามีที่เฉยๆเนี่ยก็ยังไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรนะต้องเข้าใจนะแต่มีที่ดีกว่ามีอย่างอื่นใช่ไหมล่ะถ้าเผื่อมันราคามันขึ้นแล้วก็อาจจะได้กำไรบ้างอะไรบ้างมาจับใจใช้สอยถ้าสมมติมีที่นะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีที่เฉยๆเราไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรในที่ตรงนั้นมันก็ทิ้งไว้เฉยๆทิ้งไว้เฉยๆถ้ามันขายได้ก็ดีถ้ามันไปเขาเรียกว่าเอาไปแปรสินทรัพย์ให้เป็นทุนทำอย่างอื่นได้มันก็ดีอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับสังขารร่างกายของเราเนี่ยเราก็มาคิดได้ว่าโอ้อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออะไรลักษณะมันก็ลงตัวเหมือนกันนะมันลงตัวแต่เราเมื่อแต่จะนั่งก็นั่งอยู่บนกองทุกข์มันก็นั่งอยู่บนกองไฟเป็นต้นลำบากไหมล่ะมันก็ลำบากแน่นอนเลยลำบากแน่นอนแต่ถ้าเรามีความสุขเลยสุขทั้งกายทั้งใจสุขที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นมันก็จะลงตัวเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อมีนัดหลวงพ่อมีนัดถ้ามาตามนัดก็ใช่ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่มาตามนัดจะยุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับหลายๆคนบอกหลวงพ่อทำไมไม่รับโทรศัพท์ใช่ดิต้องทำความเข้าใจว่าหลวงพ่อทำงานอะไรหลวงพ่อมาไลฟ์สดจะมัวมานั่งโทรศัพท์อยู่ก็ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นกำลังเรากำลังจะออกรายการอยู่เหมือนกันออกรายการอยู่จะมานั่งรับโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ก็ชีวิตวิถีชีวิตการงานแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร
ก็มีคนรอบข้างทีนี้มีคนรอบข้างหลวงพ่อถึงบอกว่าคนเรานั่นแหละใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ประโยชน์หลวงพ่อจะใช่แล้วใช่หลวงพ่อจะพยายามที่ทำให้เกินคุ้มอย่างง่ายๆอย่างชีวิตสังขารร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาที่ผ่านมาสี่รอบห้ารอบเราก็ยังภูมิใจว่าเราใช้เป็นประโยชน์เท่าที่ควรนะเราไม่ใช้ไก่ไปทำร้ายคนอื่นเราไม่ใช้วาจาหรือคำพูดนะไปติชิ้นนินทาคนอื่นอะไรนะนินทาว่าร้ายคนอื่นอย่างนี้ถ้าหลวงพ่อพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นคบกับใครบ้างเราจะคบกับโจรกับผู้ร้ายใช่ไหมถ้าคบกับโจรกับผู้ร้ายอันตรายคบกับคนที่ข้างยาควบคุมตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันอันตรายอันนี้ใกล้ตัวเลยที่ใกล้ตัวเลยตายไปมากแล้วถ้าวันหนึ่งก็เผลอจนได้ใช่ไหมเราระวังอยู่ตอนที่เรานั้นระวังอยู่แต่เราเผลอเมื่อไหร่ก็แย่เลยทุกวันนี้มีบ่อยเลยเผาบ้านตัวเองทำลายทรัพย์สินเงินทองทำลายของในบ้านเวลาหายโกรธหายเกลียดขึ้นมาเนี่ยเราต้องหามาใหม่ใช่ไหมล่ะด้วยน้ำพักน้ำแรงมาแล้วก็ทำลายเผาบ้านอันนี้คงผิดปกติเลยใช่ไหมท่านพูดเขาเรียกว่าคุ้มคลั่งควบคุมตัวเองไม่ได้เสร็จเลยพังพินาศเลยหายนะได้อย่างนั้นน่ะที่สุดของมันผู้มีพระคุณก็ตายด้วยน้ำมือยาบ้านี่นะถ้าปกติคงไม่มีใครหรอกที่คิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าคนรอบข้างฆ่าคุณตาคุณยายอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ทำไมเนาะหลวงพ่อว่ามันห่างหายจากศีลจากธรรมมันห่างเหินมันห่างไกลซะเหลือเกินห่างไกลจากคุณงามความดีห่างไกลจากศีลจากธรรมง่ายๆคือห่างจากคุณงามความดีมันไปทำความชั่วหนักๆเข้าก็มันเป็นผลของกรรมไงผลของกรรมกรรมคือการกระทำนั่นนะมันก็เลยเป็นผลอย่างนี้อย่างหลวงพ่อพอมีเวลาไหมก็ต้องมีดิก็ต้องจัดเราจริงๆเนี่ยไม่ถึงว่าหลวงพ่อบอกอยู่เสมอนะการเวลามันทำหน้าที่ของมันไปเรื่อยเราต่างหากนะต้องบริหารตัวเองถ้าไปบริหารเวลาก็โง่ดิเวลารอก่อนเถอะรอก่อนฉุดไว้ได้ไหมเนี่ยเอาโซ่ไปคล้องไปผูกไว้ได้ไหมเขาทำหน้าที่ของเขาปกติของเขานั่นเราต้องบริหารตัวเองเราต้องจัดคิวตัวเองให้ได้วันนี้ต้องทำอะไรบ้างอย่างเป็นต้นถ้าทำเป็นก็ดีไปถ้าทำไม่เป็นก็ยุ่งเลยบริหารจัดการไม่เป็นก็ยุ่งถ้ามีอย่างเช่นเสียมีของกินของใช้ถ้าเราหิวอยู่ของกินของใช้ก็มีถ้ายังไม่ได้ดื่มได้กินไม่ได้ทานเนี่ยมันจะสำเร็จประโยชน์ได้อย่างมันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละจะนอนอยู่บนเขาเรียกว่าบนหม้อแกงก็ดีของอยู่ของกินก็ดีเราก็นอนเฝ้าจนมันจะอิ่มไม่มันยังไม่สำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรกินแล้วก็ต้องถนอมทีนี้กินแล้วไปทำอะไรบ้างดื่มแล้วไปทำอะไรบ้างได้ประโยชน์ไหมหลวงพ่อได้ยินสมัยพ่อแม่เราพูดบ่อยยังไม่ได้การได้งานแล้วกินซะแล้วงานยังเป็นยังไม่ได้งานเลยแต่กินซะแล้วเลยสันหลวงพ่อก็ได้จำได้นะมันต้องงานมาก่อนไหมนี่เราต้องบริหารจัดการตัวเองนะไม่ใช่บริหารเวลานะมีใครไปฉุดการเวลาไว้ได้หรอไม่วันนี้ถ้าหลวงพ่อจัดคิวตัวเองเข้าที่เข้าทางมันก็ดีไป
แต่อย่าไปจัดคิวแต่จัดเรื่องเวลานะเวลามันบริหารของมันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วไงวันนี้วันจันทร์เราจะไปบอกวันพุธก็ไม่เป็นไรง่ายๆเลยก็มืดแล้วก็แจ้งไงมืดแล้วก็แจ้งมืดแล้วก็สว่างก็อยู่อย่างนี้จริงๆมืดมันก็ยังไม่รู้ตัวเลยซ้ำไปเราต่างหากเราที่ไปรู้ว่าโอ้ตัวมืดมิดเลยนะอะไรสักนะเขาก็ไม่รู้อะแต่เราต่างหากที่ว่าโอ้อันนี้มันมืดนะอันนี้มันสว่างนะถ้าเราไปบอกว่าถ้ามันมืด เราต้องการความสว่างถ้ากลางคืนมันเป็นกลางคืนเราอยากให้มันเป็นกลางวันอย่างเป็นต้นมันจะใช่ไหมล่ะไม่ใช่เราก็มีวิธีการสติปัญญาภูมิปัญญามันก็มีอยู่เหมือนกับหลวงพ่ออยู่ในห้องส่งเนี่ยเปิดไฟสว่างสวยไล่ความมืดไล่ไปได้ทั่วใหม่ๆเปิดไฟเพื่อทำงานในลักษณะกลางวันก็ต้องเปิดใช่ไหมใช่ก็ใช้แสงสว่างแต่แสงสว่างทางด้านจิตใจแสงสว่างทางสติปัญญาของเรามันมีไหมล่ะถ้ามันไม่มีก็ยุ่งเลยนะเขาบอกว่าตาเนื้อนี่จักขุคือดวงตาเรามันมืดบอดมันพิการแต่ถ้าตาใจเราไม่พิการไปด้วยมันก็ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่นะยังเลิศยังประเสริฐยังดีอยู่จริงๆแต่ถ้ามันมืดทั้งตาเนื้อตาโอ้โหยุ่งเลยตาเนื้อเราก็บอดตาใจเราก็บอดเราจะหาความสว่างสวัยด้วยสติด้วยปัญญาได้ที่ไหนล่ะต้องหาที่ต้องมันลงตัวนะวันนี้เราพอคงลาไปก่อนนะมีความสุขอะมีความสุขด้วยการกระทำของตัวเองบริหารตัวเองนะประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีคิดดีๆแล้วก็ลงมือทำดีนะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแน่นอนอันนี้เราพอละไปก่อนสาธุสาธุสาธุ